สวัสดีค่ะพบกับไทยชามสเดนมาร์กนะคะวันนี้จะพามาทำบัวลอยค่ะบัวลอย7สีที่ปั้นไว้หลายวันแล้วแช่แข็งนะคะอันนี้ก็ออกมาเรียบร้อยรอต้มค่ะน้ำใบเตยปั่นค่ะปั่นไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็มีน้ำตาลเกลือมะพร้าวเป็นใช้แบบกระป๋องนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะเรามีไม่เยอะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงผสมกับน้ำตาลปกตินะคะป่ะเราไปต้มบัวลอย7สีกันค่ะวันนี้นึกอยากกินค่ะอากาศมันหนาวนะคะกินอะไรร้อนๆก็จะช่วยให้ร่างกายอุ่นๆนะคะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงคุณลูกเปิดทีวีค่ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนกินบัวลอย7สีบัวลอยหลากสีค่ะพี่น้องคะใส่น้ำใบเตยเขียวๆนั่นนะคะคือน้ำใบเตยค่ะไม่ได้ทำให้ดูเนาะทำจนแบบตอนนี้ลอยขึ้นมาต่องหลงแล้วค่ะก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนค่ะไม่พอลอยแล้วไม่รอให้เดือดนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะก็ขอปิดแก๊สไม่ใช่แก๊สปิดเตาค่ะปิดเตานี่ๆๆไม่อันนี้เหมือนเมื่อกี้เป็นก้อนเนาะเป็นสีของแครอทมันม่วงฟักทองชาไทยนะคะแล้วก็มะพร้าวค่ะที่ปั้นไว้คราวที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแบบว่าเอามาทำกินอีกหนึ่งรอบนะคะนานแล้วนึกอยากกินอร่อยอร่อยดีค่ะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนี่บัวลอยที่ทำวันก่อนนะคะแต่ไม่ได้ชิมให้กินไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะมันดึกแล้วค่ะมีแต่อุปกรณ์โชว์แต่อุปกรณ์นี่บัวลอยค่ะน้ำเขียวๆนี่คือน้ำใบเตยค่ะพี่น้องคะเนี่ยน้ำเขียวๆเนี่ยดูค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะบัวลอย7สีที่ปั้นไปเมื่อหลายอาทิตย์หลายเดือนมาชิมหวานชื่นใจไม่ร้อนมากตอนแรกคือเดือดๆเลยค่ะแล้วก็เอานมมาใส่ค่ะก็เลยพอดีเป็นขนมหวานตบท้ายนะคะเป็นรายการสุดท้ายอยู่ใกล้ๆร้านไทยก็ซื้อเข้ามาเนาะแช่แข็งกินอร่อยกว่าอันนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้ร้านไทยเราต้องทำเองนะคะใบเตยเอาแช่แข็งไว้ค่ะพี่น้องเราออกมาปั่นค่ะทำขนมได้ตั้งหลายอย่างนะคะใบเตยอ่ะแต่คุณแม่ต้องข้าวแบบใส่แบบเข้มข้นอ่ะ1ถุงคือเอาครึ่งนึงเลยค่ะเขียวปิดเลยอ่ะค่ะหอมอ่ะชิมให้ดูคำสุดท้ายอันนี้เป็นบัวลอยมันม่วงค่ะพี่น้องคะสีม่วงๆเนี่ยค่ะ
สีเหลืองกับสีขาวๆนี่คือขาวนี่คือมะพร้าวค่ะสีเหลืองคือแครอทค่ะไม่ไม่ใช่สีเหลืองคือฟักทองฟักทองกับมะพร้าวค่ะอันนี้ชาไทยค่ะพี่น้องสีออกส้มๆนะคะสีเขียวใบเตยค่ะสีม่วงนี่อัญชันค่ะไม่ใช่มันม่วงคุณแม่ต้องเข้าจำผิดดอกอัญชันค่ะโอเคลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายลาจริงๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกินของหวานชื่นใจมีความสุขมีความสุขค่ะรักๆทุกบ้านนะคะเลิฟๆค่ะ